สวัสดีครับนี่คือรายการบันไดสายอาชีพบันไดที่จะพาน้องๆก้าวไปทำความรู้จักกับอาชีพที่หลากหลายนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจครับผมว่าอาชีพใดที่เหมาะสมกับเราหรือว่าเราจะเหมาะสมกับอาชีพไหนบ้างสำหรับวันนี้ครับผมมีอาชีพที่ยอดนิยมตลอดกาลที่ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยก็ดูโด่งดังและเท่อยู่เสมอซึ่งจะเป็นอาชีพอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากวิศวกรครับแต่วิศวกรนั้นนะครับก็ยังแบ่งแยกย่อยสาขาได้อีกมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นรายการบันไดสายอาชีพของเราในวันนี้ครับจึงขอเริ่มต้นกันที่วิศวกรที่มีผู้เรียนมากที่สุดและเก่าแก่มากที่สุดสาขาหนึ่งนั่นก็คือวิศวกรโยธาครับดังนั้นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามชีวิตของเหล่าวิศวกรโยธากันดีกว่าครับว่าพวกเขาเป็นใครทําหน้าที่อะไรและเกี่ยวข้องกับงานลักษณะไหนบ้างไปติดตามกันเลยครับที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตของมนุษย์และยิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆที่รายรอบอยู่ทั่วไปนั้นบุคคลเหล่านี้เราเรียกพวกเขาว่าวิศวกรโยธาครับคือสาขาวิศวกรรมโยธาเนี่ยเป็นสาขาวิศวกรรมพื้นฐานนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับประชาชนเกี่ยวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของวิศวกรรมสายวิศวกรรมโยธาเองเนี่ยจะทำให้วิศวกรเนี่ยต้องไปเกี่ยวข้องกับการความเป็นอยู่ของมนุษย์ความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ที่จะต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตั้งแต่เป็นบ้านเป็นถนนเป็นสะพานเป็นเขื่อนกันน้ำนะครับเป็นโครงสร้างต่างๆนะครับสนามบินนะครับพวกนี้ก็จะทำใหมนุษย์เนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นำความเจริญไปสู่ท้องถิ่นในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความแข็งแรงปลอดภัยนะครับเมื่อสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็ต้องสามารถที่จะทำให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนความจริงโดยความเป็นวิศวกรโยธาเนี่ยจะมีความหลากหลายในการที่ไปประกอบอาชีพได้นะถ้าเป็นหลักใหญ่ๆตั้งแต่เป็นผู้ออกแบบนะครับหรือจะไปเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับหรือจะเป็นผู้ควบคุมงานคือควบคุมการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งหรือจะไปดูแลอาคารภายหลังจากที่อาคารแล้วเสร็จก็ได้หรือปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ไปทำทางด้านโปรเจกต์แมเนจเมนต์คือดูแลการสร้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่คิดคอนเซปต์ของโครงการในเดียวกันเนี่ยทางวิศวกรโยธาเองยังมีสาขาที่อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการจราจรและขนส่งนะซึ่งปัจจุบันก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างมากเรื่องการขนส่งอัจฉริยะโลจิสติกต่างๆนะครับก็จะมีสาขาที่ไปหรือว่าขณะเดียวกันทางด้านการขุดดินปัจจุบันเนี่ยมีการขุดอุโมงค์ขุดชั้นใต้ดินลึกๆต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่มีความจำเป็นนะครับนั้นงานโยธาจะกว้างนะไปทำเรื่องเขื่อนก็ได้เรื่องบ้านก็ได้ถนนสะพานนะครับที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับในการออกแบบโครงสร้างอาคารบ้านเรือนตึกหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆนั้นนะครับวิศวกรคนเดียวสามารถรับผิดชอบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้เลยครับแต่ในการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆหรือว่าสิ่งก่อสร้างในโครงการระดับบิ๊กๆมักจะมีวิศวกรโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนด้วยกันและก็มักจะเป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนครับและตึกสูงๆที่เราเห็นนี่แหละครับที่เราจะเข้าไปดูกันว่ามีพี่ๆวิศวกรที่ต้องรับผิดชอบงานกี่คนเป็นใครบ้างและแต่ละคนต้องทำอะไรตามไปดูกันเลยครับก็เพิ่งย้ายมาที่นี่เมื่อต้นปีก็อันนี้เป็นปีที่2นะครับทำมาปีที่2งานที่นี่เราก็มีทั้งออกแบบแล้วก็มาควบคุมงานก่อสร้างพอเราออกแบบสถาปนิกจะออกแบบก่อนพอออกแบบเสร็จแล้วก็มาคำนวณว่าต้องใช้วัสดุอะไรเท่าไหร่บ้างพอคำนวณเสร็จแล้วก็ประชุมกับสถาปนิกว่าตกลงเป็นสเปคนี้นะแล้วก็มาเริ่มก่อสร้างจริงเราก็จะเข้ามาดูงานก็สถาปนิกก็จะออกแบบเสร็จก่อนออกแบบมาปุ๊บวิศวกรก็จะไปคำนวณสิ่งที่สถาปนิกออกแบบมาว่าเสาเนี่ยต้องใช้เขาต้องการให้มันกว้างยาวเท่านี้เราจะใช้สเปคเท่าไหร่ใช้ปูนเท่าไหร่ใช้หินเท่าไหร่ให้มันรับได้ในขนาดเท่านี้ที่จำกัดฉะนั้นคือความท้าทายของวิศวกรต้องทำให้ได้หลังจากนั้นพอเราได้สเปคแบบทุกอย่างที่เราต้องการปุ๊บก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินราคา
็จะเป็นวิศวกรโยธาอีกฝ่ายเขาเรียกฝ่าย estimate คือประเมินราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วก็พอทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยื่นประมูลบริษัทที่ใช้ระยะเวลาเร็วที่สุดราคาถูกที่สุดก็คือก็จะได้งานไปโดยทั่วไปแล้วในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มักจะแบ่งการจัดการเกี่ยวกับงานโครงสร้างออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือดีไซน์เฟสเป็นช่วงก่อนการก่อสร้างที่ต้องดูแลเรื่องของการคำนวณวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างและแรงต้านทานของวัสดุเพื่อหาวัสดุและขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ Construction Management เป็นช่วงของการก่อสร้างที่ต้องวางแผนจัดระบบงานควบคุมงานจัดทำตารางปฏิบัติงานและควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ Maintenance Phase เป็นช่วงหลังการส่งมอบงานที่ยังคงต้องมีการดูแลรักษาและติดตามความแข็งแรงของโครงสร้างอยู่ซึ่งวิศวกรโยธาก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานในแต่ละเฟสตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคนครับก็จะเริ่มขั้นตอนก่อสร้างแล้วก็จะมาเป็นวิศวกรโยธาการแต่จะเป็นแผนกเกี่ยวกับเซอร์เวย์ก็จะเป็นพวกตามถนนนี่ก็จะมีพวกส่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมนั่นแหละก็จะเป็นยิงลายดูลายว่าเราต้องตอกเข็มตรงนี้เท่าไหร่พอเซอร์เวย์เข้ามาเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาลงเข็มก็จะเจาะเสาเข็มนี่ก็เป็นแผนกของวิศวกรโครงสร้างสายโครงสร้างก็จะเป็นทำเกี่ยวกับพวกเสาคานฐานรากพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นเสาคานขึ้นไปแต่ละชั้นเสาคานพื้นทั้งหมดแล้วก็วิศวกรฝ่ายอาร์คิเทคก็ทำคล้ายๆสถาปนิกแต่ว่าทำด้านในก็จะเป็นพวกก่อฉาบปูกระเบื้องติดฝ้าอะไรพวกเนี้ยก็จะทำไล่ตามมาโครงสร้างก็จะขึ้นไปชั้น5ชั้น6ฝ่ายอาร์คิเทคก็จะขึ้นมาชั้น1ชั้น2ไล่ตามมาจนกว่าจะเสร็จงานเสน่ห์ของมันหรอก็มันตอนทำก็เหมือนเล่นตัวต่ออ่ะก็มันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แบบที่เราเห็นได้ชัดอ่ะเวลาเราผ่านไป5ปี10ปีแล้วพอเราผ่านที่นี่แล้วปุ๊บอันนี้ก็คือเราสร้างนะมันจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นได้ชัดเหมือนกับเราทิ้งอะไรไว้บนโลกนี้งานโครงสร้างตัวตึกอาคารดูจะเป็นภาพของวิศวกรโยธาที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายลักษณะงานที่วิศวกรโยธาต้องเข้าไปมีบทบาทเป็นอย่างมากซึ่งแบ่งได้เป็นวิศวกรรมโครงสร้างจะเน้นในด้านการคำนวณวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างและแรงต้านทานของวัสดุเพื่อหาวัสดุและขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับงานนั้นๆซึ่งงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การก่อสร้างอาคารเขื่อนหรือสะพานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆวิศวกรรมขนส่งสาขานี้จะเกี่ยวข้องกับงานด้านการวางผังวางระบบและการจัดการด้านงานจราจรโดยทำการศึกษาถึงประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนและศึกษาถึงวัสดุในการทำถนนได้แก่คอนกรีตและยางมะตอยเป็นต้นวิศวกรรมแหล่งน้ำสาขานี้จะเน้นงานด้านแหล่งน้ำปริมาณน้ำฝนและระบบการระบายน้ำรวมทั้งการก่อสร้างคูคลองแม่น้ำฝายเขื่อนและวิศวกรรมเทคนิคธรณีสาขานี้จะเน้นในด้านคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์วิศวกรรมของหินและธรณีวิทยาประยุกต์เพื่อทำการวิเคราะห์ออกแบบและแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมโยธาครับสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นวิศวกรโยธานั้นนะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธาซึ่งจะต้องเรียนจบมาทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งจะขอยกตัวอย่างการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ได้รับทราบกันครับในการเรียนทางวิศวกรรมโยธาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหลักสูตร4ปีนะครับโดยที่ปีที่1เนี่ยก็จะเน้นการเรียนพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเช่นฟิสิกส์ที่ต้องไปใช้ในการเรียนชั้นสูงต่อไปในชั้นปีที่2นี่ก็จะมาเรียนพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาเช่นพวกวัสดุต่างๆพฤติกรรมของวัสดุนะเมื่อถูกได้รับแรงแล้ววัสดุจะมีพฤติกรรมอย่างไรเช่นเหล็กเช่นไม้เช่นคอนกรีตต่างๆนะครับที่เราจะต้องไปใช้ในอนาคตปีที่3ปีที่4ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ
การเรียนรู้ทางวิศวกรรมโยธาแล้วเที่ยวนี้ก็เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์โครงสร้างนะคือมาประกอบกันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมาเมื่อโดนแรงลมเข้าไปหรือน้ำหนักมาแล้วพวกนี้จะมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับก็จะไปช่วยไปใช้ในการออกแบบนะครับว่าเราจะต้องทำโครงสร้างขนาดใหญ่แค่ไหนมีการเสริมเหล็กหรือไม่และที่สำคัญคือนอกจากการปฏิบัติการแล้วยังมีการไปดูงานนะครับมีการไปฝึกงานในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนะครับรวมทั้งจะต้องมีโครงการนะครับนิสิตจะต้องทำโครงการทำโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อจะเอาความรู้ทางวิศวกรรมโยธาไปทดสอบใช้กับงานจริงๆได้ทำให้น้องมีความครบถ้วนในเรื่องของพร้อมที่จะเป็นวิศวกรโยธาหลังจากที่จบการศึกษาไปคือเมื่อนิสิตนักศึกษาเนี่ยจบจากหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยน้องๆเองก็จะต้องไปขอสอบเพื่อจะได้ใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมนะครับซึ่งจะมีสภาวิศวกรเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลอยู่นะครับซึ่งโดยปกติสภาวิศวกรเองก็จะมีการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานในการเรียนการสอนนะครับมีอาจารย์ที่มีคุณภาพมีห้องแลบที่ครบถ้วนนะครับมีหลักสูตรที่สอนครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะครับเมื่อน้องจบจากหลักสูตรที่รับการรับรองเสร็จก็จะมีการสอบนะครับเมื่อสอบเสร็จแล้วก็จะมีใบประกอบวิชาชีพซึ่งจะแบ่งเป็น3ระดับคือเป็นภาคีวิศวกรนะครับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรซึ่งทั้ง3ระดับเนี่ยก็จะทำให้น้องเนี่ยมีความสามารถในการที่จะไปทำงานในระดับที่แตกต่างกันนะครับที่มีความยุ่งยากมากขึ้นนะครับคือน้องๆนักเรียนที่สนใจอยากจะเรียนวิศวกรรมโยธาเนี่ยนะครับต้องสำรวจตัวเองนิดนึงนะครับว่า1เป็นคนที่มีใจรักหรือไม่อยากจะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นจากฝีมือเรานะครับมีคนที่อยากจะเป็นคนที่สร้างฝันนะแล้วก็ออกมาเป็นโครงสร้างใหญ่ๆนะครับถ้ามีความภาคภูมิใจมีความตั้งใจนะครับอยากจะสร้างงานพวกนี้นะครับเนื่องจากงานวิศวกรรมโยธาเนี่ยจะเป็นงานหนักนะคือจะต้องไปใช้เวลาก่อสร้างของโครงการเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะส่วนเรื่องการเรียนก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับพอจะใช้การคำนวณค่อนข้างมากฟิสิกส์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทั้ง3ส่วนเนี่ยครับแต่ที่สำคัญคือต้องมีความใจรักและมีความภาคภูมิใจที่อยากจะสร้างฝันออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาหากได้รับโอกาสในการทำงานเพิ่มพูนประสบการณ์และได้รับการอบรมความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่เกี่ยวข้องหรือมีความสามารถด้านการบริหารจัดการก็สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นวิศวกรโครงการหรือนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธามาประกอบวิชาชีพอิสระได้สำหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็สามารถที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้ครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณสมบัติที่วิศวกรโยธาจะต้องมีคือเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีลักษณะความเป็นผู้นำเพราะว่างานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมากมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีซึ่งน้องๆคนไหนอยู่แล้วว่าพอจะมีคุณสมบัติเหล่านี้และสนใจในวิชาชีพวิศวกรโยธาอยู่ด้วยแล้วก็เหลือแค่ว่าสอบเข้าเรียนในคณะที่เปิดสอนและจบให้ได้เท่านี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมจะต้อนรับน้องๆในฐานะวิศวกรโยธาที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งแล้วล่ะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ของเราและการพัฒนาประเทศชาตินะครับทั้งในแง่ของความจำเป็นพื้นฐานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของมนุษย์เราครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังสนใจในวิชาชีพนี้อยู่ต้องรีบเตรียมตัวแต่เนิ่นๆเลยนะครับเพราะผมคิดว่าอาชีพนี้น่าจะเป็นอาชีพที่น่าสนใจทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้รายการของเราคงหมดเวลาแล้วแล้วพบกับอาชีพที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นได้ใหม่ในตอนหน้าน้องๆต้องอย่าลืมตามติดและติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ